ฉันให้เกียรติความเห็นของเธอค่ะใช้คำไหนดีเป็นภาษาอังกฤษวันนี้นะคะมีหลายคำเลยค่ะที่สามารถหยิบไปใช้ได้เลยลองฝึกไปตามพอยนะคะเลือกใช้ประโยคที่คุณชอบค่ะมาดูประโยคแรกกันเลยค่ะอยากพูดแนวๆว่าฉันให้เกียรติแบบฉันเคารพความเห็นของเธอสามารถใช้คำว่า I respect your opinion I respect your opinion ตบคำว่า respect อย่าลืมด้วยนะคะแล้วก็ your opinion ตรง opinion นะคะไม่ใช่ opinion พอเราเห็น o แล้วก็อ่าน o เนาะแต่ว่าฝรั่งค่ะนางเขียนอย่างนึงนางอ่านอีกแบบนึงค่ะเราก็ฟังค่ะฝรั่งออกยังไงเราพูดตามค่ะตอนนี้ยังไม่มีฝรั่งมีครูพลอยนะพูดตามครูพลอยก่อนค่ะ opinion opinion I respect your opinionได้แล้วประโยคที่1มาดูประโยคที่2ค่ะในที่ประชุมเนาะเราก็จะมีแบบการตัดสินใจแล้วถ้าเราอ่ะเห็นด้วยกับการตัดสินใจของใครสักคนนึงของเธอของคุณเราสามารถพูดได้ว่า I respect your decision I respect your decision คำว่า decision 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 ไม่ใช่ decision แต่เป็น decision โอเค I respect your decisionI respect your decision. Decision แปลว่าการตัดสินใจมันมีกริยาคือคำว่า decide นะ decide. What would you like to eat today? Decide. What would you like to eat today? Decide. ตัดสินใจดังนั้น decision ก็คือการตัดสินใจนั่นเองค่ะโอเค I respect your decision. ฉันเคารพการตัดสินใจของคุณค่ะและประโยคต่อไปค่ะสมมุติว่ามีการประชุมกัน3คนนะคะมีคุณนะคะมีเจ้านายนะคะแล้วก็มีลูกน้องคุณอีกคนนึงและลูกน้องนะคะก็นำเสนอของคิดเห็นลูกน้องก็บอกว่าอันนี้ทำอย่างนี้ๆดีนะคะเจ้านายถามคุณว่าคุณเห็นด้วยไหมกับลูกน้องคุณจะบอกเจ้านายว่าฉันให้เกียรติความคิดเห็นของลูกน้องนะคุณจะพูดว่า I respect her opinion I respect her opinion I respect her opinionI respect her opinion หรือลูกน้องคนนี้นะคะตัดสินใจและเป็นการตัดสินใจที่แบบเด็ดขาดมากเจ้านายถามคุณว่าคุณเห็นด้วยกับลูกน้องไหมคุณก็บอกว่า I respect her decision I respect her decision I respect her decision ทีนี้คำว่าให้เกียรติเนาะก็ได้และไม่ได้ใช้คำว่า honor นะใช้คำว่า respect นะคะในสถานการณ์จริงๆในการสื่อสารจริงๆนะคะและประโยคต่อไปค่ะสมมติว่าในที่ประชุมนะคุณมีการประชุมอะไรแบบเถียงกันนะถกเถียงกันอย่างเมามันนะคะทีนี้คนก็ให้ความคิดเห็นไปอย่างดีมากเลยแล้วมันก็จะเวิร์กมากสำหรับบริษัทแต่ว่าไม่มีใครฟังเลยคุณก็แบบอุ้ยให้เกียรติความคิดเห็นฉันหน่อยสิสามารถพูดได้ว่า please respect my opinionPlease respect my opinion หรือแบบถ้าจะบอกว่าให้เกียรติกันหน่อยนะสามารถพูดได้ว่า Please be respectful Please be respectful สถานการณ์คือแบบลูกน้องแซวคุณแซวบ่อยมากแซวหนักมากนะแซวแรงมากคุณก็แบบไม่ไหวแล้วแรงเกินไปละ Please be respectful Please be respectful เวลาพูดก็แบบ Please be respectful ไม่ต้องยิ้มนะไม่ต้องยิ้มนะถ้ายิ้มนี่คือแบบว่าไม่พูดจริงPlease be respectful แล้วก็เดินไปสวยๆค่ะต่อไปค่ะสมมตินะเพื่อนร่วมงานคุณนะถามว่าแกไปกินข้าวกันไหมวันนี้คุณแบบว่ามีข้าวของคุณแล้วเพื่อนคนนี้ก็ถามละรอบที่ร้อยกินไหมแกกินแกกินไหม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 แกคุณก็แบบไม่ไหวละคุณจะบอกเพื่อนคนนี้ว่าแกให้เกียรติการตัดสินใจของฉันหน่อยเนี้ยฉันห่อข้าวมาโอเคไหมไม่ต้องถามเนี้ยรอบที่ร้อยแล้วนะ Please respect my decision Please respect my decisionPlease respect my decision. โอเคอันนี้ก็เป็นประโยคนะคะสำหรับการสื่อสารในสถานการณ์จริงๆนะสามารถหยิบไปใช้ได้เลยนะคะตอนนี้นะคะคุณเก็ตไหมคะคอนเทนต์นี้คุณรู้หรือยังว่าคำว่าให้เกียรติเนี่ยสามารถใช้คำไหนได้บ้างถ้ารู้แล้วพิมพ์คำว่า respect มาได้เลยนะคะใต้คอมเมนต์นี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะคะให้พลอยทีมงานสาวสาวได้ผลิตคอนเทนต์ดีให้คุณพูดอังกฤษได้อย่างมั่นใจอีกเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้คุณมีวันที่ดีและรื่นเริงค่ะ Have a joyful day ladies Bye แกวันนี้แกกินไก่หรือกินหมูวันนี้ยังวันนี้